ปรับคอรมออิงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวปั่นป่วนของพักร่วมรัฐบาลหลายๆพักโดยเฉพาะพรักพลังประชารัฐเนี่ยที่ล่าสุดก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าส่งรายชื่อไปแล้วแล้วก็น่าจะมีคุณธรรมนัทอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าพักที่น่าจะมีการปั่นป่วนมากที่สุดในตอนนี้อีกพักหนึ่งก็คือพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยนั่นแหละครับที่อย่างที่บอกไปว่าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันมีอยู่35เก้าอี้ ส่งรายชื่อหลายๆพักไปก็เกินแล้วครับตอนนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาพิจารณากันดึงเข้าดึงออกอย่างเพื่อไทยเอง คุณภูมิธรรมจะย้ายไปอยู่กลาโหมจากพาณิชย์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะต้องมารอดูความชัดเจนกันไปดูความเคลื่อนไหวกันที่พักเพื่อไทยครับคุณผู้ชมในจํานวน35เก้าอี้รัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยมีโคต้าอยู่17เก้าอี e ้นะครับคือเก้าอี้ของนายกเก้าอี e ้รัฐมนตรีว่าการอีก9ที่นั่งนะครับแล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยและก็รวมถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนเนี่ยอีก8ที่นั่งหลายวันที่ผ่านมาครับพักเพื่อไทย ดึงชื่อนั้นเข้าดึงชื่อนี้ออกนะครับบางชื่อเนี่ยเหมือนจะหลุดไปแล้วด้วยแต่ก็ดึงกลับเข้ามาใหม่ทําให้โผล่ล่าสุดนะคนที่ได้ไปต่อคนแรกนะครับคือหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือคุณแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับคนต่อมาคือคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคนนี้ได้ไปต่อในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและอาจจะมีการย้ายกระทรวงด้วยจากเดิมเนี่ยอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอาจจะไปควบกระทรวงกลาโหมนะครับคุณผู้ชม คนต่อมาคนที่3คือคุณพิชัยชุนหะวาชิวระครับเก้าอี้เนี่ยยังเหนียวแน่น ยังนั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีคลังอยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เก้าอี้ก็ยังอยู่เหมือนกันคือรัฐมนตรีช่วยคลังเช่นเดิมส่วนคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทระร,รวงทองยังย้ายเก้าอี้นะครับจากรัฐมนตรีดีอเนี่ยอาจจะไปนั่งพาณิชย์แทนคุณภูมิธรรมหรือเปล่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกลิ่นนะครับตำแหน่งเดิมคือรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม คุณเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินสาธารณสุขคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณมาริศเงี่ยมพงต่างประเทศคุณจีราพรสินทุไพรนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและอีก4คนสุดท้ายครับจะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ มีใครบ้างคุณผู้ชม4คนสุดท้ายมีคุณสระวงเทียนทองครับบอกว่าจะมีกระแสะข่าวไปนั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีดิจิทัลแทนคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับคุณชูศักดิ์สิรินินคาดว่าจะไปนั่งเก้าอี้ของรองนาย,ยกแล้วก็ช่วยดูแลงานในเรื่องของกฎหมายด้วย คุณทีรรัตสําเร็จวานิช์นะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณขติยาสวัสดิผลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเช่นกันส่วนรายชื่อที่คาดว่าจะตกเก้าอี้รอบนี้มีแน่ๆแหละครับสามคนคนแรกมาทุกโผลเลยนะครับว่าจะตกเก้าอี้เนี่ยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกแล้วก็คุณเกรียงการตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับส่วนพักร่วมรัฐบาล พักที่ยืนยันมั่นใจจะส่งรายชื่อเดิมในตำแหน่งเดิมเลยก็คือพักภูมิใจไทยแต่ว่าหากมีรายชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านจริยธรรมคาดว่าภูมิใจไทยนะครับมีการเตรียมรายชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบและก็นางสาวมานัญญาไทยเศรษฐเอาไว้แล้วนะครับโดย8รายชื่อที่ส่งไปนะครับก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณพลตำรวจเอกเพิ่มภูลทิศชอบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคุณสุภาศาอิสระพักดีรัฐมนตรีอรวอนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีมหาไทยคุณชาดาไทยเศษช่วยมหาไทยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลช่วยกระทรวงศึกษาธิการและคุณณพินทรศรีสันพังนะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับ พักรวมไทยสร้างชาติส่งครบตามโคต้านะคะสรัฐมนตรีว่าการและสองรัฐมนตรีช่วยค่ะแต่ก็จะดูเหมือนว่ามีการสลับเก้าอี้กันเองในพักอยู่บ้างนะคะ4ีรายชื่อก็คือคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกขัวพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลยาธิที่การพักนะคะจะเข้ามานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณพิมพ์ัฒนาวิชัยกุลซึ่งคาดว่าน่าจะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยแต่ยังไม่ได้ระบุกระทรวงและคุณสุชาติชมกลิ่นจะนั่งช่วยพาณิชย์ส่วนพลังประชารัฐตอนนีี้ท่่่่บบอกกวาแงเป็น2ลุม ชื่อก็มาสองโผนะคะก็คือโผบ้านป่าสีชื่อพลตรวจเอกพัชรวาดค่ะรองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คุณสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีเกษตรคุณอัธนกรศิริรัตยากรนะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณชัยวุฒธธนาขมานุสนรรัฐมนตรีช่วยซึ่งยังไม่ระบุกระทรวงส่วนโผที่บอกว่าคุณธรรมนัตเขาก็ส่งเหมือนกันก็คือร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อนะคะแต่ว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็จะ กลายเป็นนะคะคุณอัคราพมเผ่าที่จะเป็นชื่อตัวตายตัวแทนอยู่ก็คือน้องชายส่วนอีกคนนึ่งค่ะก็คือชื่อของคุณนรนลพินโยสินวัดหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็ถูกระบุว่าอาจจะเป็นตัวแทนด้วยคุณอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณสันติพร้อมพัฒนรองนายกนะคะอันนี้เป็นชื่อซ้ํากับโผของบิ๊กป้อมซึ่งนายแพทย์พรหมินนะคะรวบรวมคุณสมบตัติท่านไม่ยอมบอกนะว่าตกลงแล้วเนี่ยรับซองของใครมากันแน่นะคะในฝั่งของพลังประชารัฐแล้วก็ประชา ที่ปาดสองชื่อที่บอกว่ามีของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักเนี่ยส่งชื่อเข้ามาชิงชัยตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณเดชอิดขาวทองค่ะเข้ามาชิงชัยในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสุดท้ายใครจะเป็นรัฐมนตรีตัวจ,จริงนะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่ตึกสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับที่ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีล่าสุดมีรายงานว่าเริ่มที่จะมีการทยอยส่งประวัติ ให้ทางสลคเนี่ยตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเช่นนายพิชัยชุนหววชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีข่าวว่าจะได้นั่งตำแหน่งเดิมนะครับรวมถึงนางณฤุมนพิญโยสินวัฒน์หัวหน้าพักกล้าธรรมที่มีข่าวด้วยว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ในโคต้าของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้ให้ตัวแทนมาส่งประวัติที่ตึกสลคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ